ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อชูชีพเราพอเพียงนะครับสิ่งหนึ่งที่จะดูได้ก็คือว่าที่เราตรวจพบกำลังพลแน่นอนที่สุดอัตลักษณ์แล้วว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือ7นายที่เราตรวจพบล่าสุดเมื่อวันซืนนี้นะครับครับทั้ง7นายเนี่ยสวมเสื้อชูชีพทุกนายเลยนะครับคือในสังคมเนี่ยเขาพูดกันอีกเรื่องหนึ่งท่านคือเขาคาใจจากภาพที่ถ่ายก่อนที่เรือจะอับปางกำลังพลบางคนไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพอย่างนี้คือทางทัพเรือจะอธิบายกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียยังไงท่านว่าชูชีพมันไม่พอกับคนใช่ไหมท่านหรือมันยังไงตรงนี้คือผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อชูชีพเราพอเพียงนะครับพอเพียงใช่ไหมฮะเสื้อชูชีพเนี่ยพอเพียงครับเราได้มีการตรวจสอบอัตราของเสื้อชูชีพประจำเรือนะครับครับจริงๆแล้วคือกำลังพลที่ลงไปกับเรือเนี่ยจำนวนเนี่ยน้อยกว่ากำลังพลจริงๆนะครับเมื่อเติมอัตรากำลังพลจริงซึ่งประมาณ97นายนะครับแต่วันนั้นเนี่ยมีกำลังพลลงปฏิบัติงานในส่วนของกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยนะครับแค่75นายนะครับรวมถึงว่าเรามีเสื้อชูชีพสำรองอยู่ด้วยครับในเรือนะครับซึ่งภารกิจของเรือหลวงสุโขทัยนะครับก็คือภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่เฉพาะเรือสุโขทัยเรือทุกลำเนี่ยจะมีเสื้อชูชีพสำรองอยู่แล้วครับผมคิดว่าเสื้อชูชีพน่าจะเพียงพอครับแต่ต้องนำเรียนว่าแล้วถ้าเกิดพอทำไมถึงไม่ใส่กันทุกคนเพราะอะไรมันไม่อยู่จุดเดียวปกติเวลาเก็บเสื้อชูชีพนี้มันไม่อยู่ที่จุดเดียวท่านไม่คืออย่างนี้ครับต้องนำเรียนว่าเสื้อชูชีพซึ่งเป็นชูชีพที่ประจำเรือเนี่ยเขาจะแจกให้กับส่วนตัวเลยครับเขาแจกส่วนตัวเลยใช่ครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในตู้ซึ่งเก็บเสื้อชูชีพแล้วก็จะเห็นว่าในบางรายงานข่าวเนี่ยซึ่งออกมาจากการที่ไปสัมภาษณ์หรือไปฟังผู้ที่รอดชีวิตมาแล้วได้เล่าให้ฟังนะครับครับก็มีบางท่านก็บอกว่าได้มีการรับเสื้อชูชีพแจกมาจะให้กับกำลังพลจำนวน30ตัวครับแต่ตรงเนี้ยเนื่องจากว่าภาพที่เราเห็นนะครับต้องเข้าใจว่าจริงแล้วระยะเวลาเนี่ยมันนานมากนะครับตั้งแต่คนอยู่ดัดฟ้าจนแต่ภาพเนี่ยพอถ่ายภาพมาขนาดเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ใส่หรือบางคนก็รอการรับเสื้อชูชีพอยู่หรือผมไม่อยากจะคาดเดานะครับเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากครับแล้วก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากเสื้อชูชีพเนี่ยเวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะตัวใหญ่แล้วมันจะคับทำให้การเคลื่อนไหวเดินเข้าเดินออกเนี่ยมันค่อนข้างลำบากครับโดยที่ประตูเรือรบเนี่ยมันจะไม่กว้างใหญ่เหมือนประตูของเรือสินค้าหรือว่าเรือโดยสารนะครับเนื่องจากเขาเป็นเราเป็นเรือรบประตูจะเป็นประตูเล็กๆซึ่งถ้าใส่เสื้อชีพเดินเข้าออกในค่อนข้างอึดอัดแล้วก็ลำบากแล้วผมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะโกลาหลพอสมควรนะครับบางคนอาจจะได้เสื้อชีพทำหลุดหรือคือไม่อยากจะคาดเดาต่างๆนานานะครับแต่ตอนนี้ต้องเรียนตรงๆว่าผมไม่อยากให้ตรงนี้เป็นกระแสแล้วมันเกิดเหมือนกับว่าเป็นโจครับครับเข้าใจไหมครับผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับแต่ตอนนี้มันบั่นทอนจิตใจของของครับผู้ปฏิบัติเราด้วยรวมถึงกำลังพลรวมถึงครอบครัวของผู้ที่เขาเสียชีวิตนะครับครับต้องรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเสื้อชูชีพเขาไม่มีแล้วกองทัพเรือพยายามจะอธิบายว่าจริงๆเรามีเสื้อชูชีพเองนะครับแต่ภาพที่ปรากฏออกไปบางครั้งที่มันไม่มีเสื้อชีพเนี่ยแต่มันคือภาพเดียวครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะดูได้ก็คือว่าที่เราตรวจพบกำลังพลแน่นอนที่สุดอัตลักษณ์แล้วว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือ7นายที่เราตรวจพบล่าสุดเมื่อวันซืนนี้นะครับครับทั้ง7นายเนี่ยสวมเสื้อชูชีพทุกนายเลยนะครับครับ